ก่อนนะคะมาทํานายดวงให้กับคุณผู้ชมนะคะพร้อมกับเคล็ดลับแนะแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเช่นเคยนะคะเจอนะคะกับอาจารย์แพทย์นะคะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับอาจารย์แพทย์ด้วยค่ะสวัสดีน้องขวัญนะคะเช่นเคยนะคะพบกับอาจารย์แพทย์ของเรานะคะสวยเหมือนเดิมนะคะอาจารย์ขาวันนี้ขวัญก็สวยสีชมพูมาเหมือนกันเลยนะคะโดยที่ไม่ได้นัดหมายใช่ใจตรงกันค่ะใจตรงกันนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะอาจารย์แพทย์นะคะก็จะมีเคล็ดลับนะคะเกี่ยวกับเรื่องดวงตามวันเกิดใช่ไหมคะสำหรับประจำเดือนสิงหาคมเพราะเราขึ้นเดือนใหม่แล้วเราก็ต้องดูตั้งแต่ต้นเดือนเลยว่าในช่วงนี้นะคะคนเกิดทั้ง7วันเนี่ยนะคะเดือนสิงหาคมเนี้ยดวงใครเด่นดวงใครด้อยนะคะและถ้าเกิดคนดวงด้อยก็ไม่ได้มีปัญหามีเคล็ดลับเสริมดวงให้เพื่อทำให้ดวงเราไม่ด้อยไปกว่าใครนั่นเองค่ะวันนี้นะคะอาจารย์แพทย์ก็จะมีเกี่ยวกับว่าดวงของคนเกิดทั้ง7วันเลยนะคะในเดือนสิงหาคมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่าค่ะอาจารย์ได้ค่ะนะคะเอาเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ก่อนแล้วกันเนาะวันอาทิตย์ก่อนนะคะโอเคค่ะคนเกิดวันอาทิตย์นะในเดือนสิงหาคมนี้ดวงชะตาของคุณเป็นเช่นไรค่ะลูกแก้วของเทวีเมดูซ่าค่ะเมดูซ่าเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะตามตำนานก็คือเป็นเทพที่มีศีรษะเป็นงูนะคะแล้วก็เป็นนางต้องคำสาปนั่นเองเพราะนี้พอได้ของเทวีเมดูซ่าปุ๊บเนี่ยคนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยก็ต้องเตือนให้ระมัดระวังค่ะระมัดระวังในเรื่องของอะไรในด้านของการงานอาจจะมีคนทำอะไรที่แบบว่าเอารัดเอาเปรียบปกปิดซ่อนเร้นหรือคุณอาจจะต้องทำงานเหนื่อยอยู่คนเดียวนะคะเพื่อนร่วมงานเหมือนทิ้งให้คุณทำเพียงลำพังในด้านของหน้าที่การงานนะคะการเงินมีเกณฑ์ไหลเข้าออกคล่องมือคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายนิดนึงนะคะถ้าเกิดใช้จ่ายอะไรที่ตามใจตามอารมณ์นะคะมักที่จะมีร่องรอยแห่งการรั่วไหลนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องของรถยานพาหนะต่างๆมีแนวโน้มที่จะเสียจะซ่อมนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องราวของความรักค่ะมีผู้คนวิ่งวนเข้ามานะคะแต่ด้วยพลังของลูกแก้วของเมดูซ่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะแม้ว่าบางครั้งถูกอกถูกใจถูกชะตาแต่ระวังจะมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกันนะคะระวังจะเกิดปัญหาได้นะคะทีนี้คนวันอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่านะคะให้ตั้งจิตค่ะเสริมดวงด้วยการทานมังสวิรัติงดเว้นเนื้อสัตว์นะคะในวันเกิดของตัวเองนะคะให้ทำเป็นประจำนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้และส่งบุญให้กับเทวดาประจำตัวรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะเพื่อหนุนนำให้ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวค่ะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะก็คือการเสริมดวงก็คือควรทานมังสวิรัติใช่ไหมคะใช่ค่ะในเดือนสิงหาคมนี้นะนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับการแก้นะคะคือเสริมดวงให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ค่ะนะคะวันจันทร์ได้ลูกแก้วของแพนโดรานะคะแพนโดราถ้าในคำจำกัดความหอจันแพทเนี่ยค่ะเป็นเทวีแห่งความอาเพศเพราะอะไรรู้ไหมคะพอแพนโดราเนี่ยนะคะเปิดกล่องที่เขาเรียกว่าเป็นกล่องที่เทพซุสประทานมาให้เนี่ยนะคะมันก็จะเกิดอาเพศต่างๆให้กับมวลมนุษยชาตินะคะตามตำนานเขาว่ากันอย่างนั้นนะคะเหลืออยู่อย่างเดียวที่ปิดกล่องทันแล้วไม่ออกมาคือความหวังนะคะความหวังที่มนุษย์เราทุกคนเนี่ยอยู่ได้ก็อยู่ได้ด้วยความหวังนั่นเองมาดูในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรเห็นไหมคะพอแพนโดร่าขึ้นมาปุ๊บการงานเนี่ยมาเป็นไพ่แฮงแมนนะคะการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่แต่ความรักนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นในด้านของการงานนะคะคุณอาจจะต้องทำงานอะไรที่มันเหมือนกับว่ากระดิกตัวไปไหนไม่ได้เลยนะคะเหมือนใจอยากที่จะไปทำอย่างนึงแต่ถูกตรึงไว้ให้ทำอย่างนั้นจนคุณเนี่ยอึดอัดใจเพราะฉะนั้นในด้านของการงานถ้าคุณคิดอยากจะเปลี่ยนงานนะคะอย่าเพิ่งรีบใจร้อนเปลี่ยนในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องสงบนิ่งแล้วก็พยายามก้มหน้าทำงานแบบเงียบๆไปก่อนอย่าเพิ่งรีบใจร้อนตัดสินใจอะไรส่งผลเสียกับคุณแทบจะทั้งนั้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะนะคะในด้านของการเงินเนี่ยนะคะเงินเก่าเงินเก็บเงินที่ได้จากดอกผลต่างๆงอกเงยขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นในด้านของการเงินก็ยังไม่ค่อยมีปัญหารุนแรงนักนะคะเวลาที่คุณอึดอัดหรืออะไรต่างๆนานาดึงเงินเก่าออกมาเพราะว่ารายได้ในช่วงนี้มันอาจจะยังไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่นะคะแต่ในด้านของเงินเก่าเงินเก็บหรือเงินที่ได้จากดอกผลต่างๆนะคะเงินสินไหมอะไรประมาณนี้มีเกณฑ์ที่จะได้นะคะ
ส่วนในด้านของความรักค่ะเจอคนรักที่ค่อนข้างเอารัดเอาเปรียบนะคะบางทีก็ทำให้คุณเนี่ยนะคะจะต้องแบกรับภาระอะไรบางอย่างในด้านของเงินทองด้วยเพราะฉะนั้นภาระมาจากคนรักภาระมาจากเรื่องของหน้าที่การงานชาววันจันทร์นะคะเสริมดวงด้วยการบริจาคสิ่งของค่ะพยายามเอาออกไปให้มากที่สุดนะคะสิ่งของที่คุณไม่ใช้แล้วต่างๆนะคะบริจาคไปตามมูลนิธินะคะสถานที่เขาเรียกว่าสถานเลี้ยงเด็กก็ได้อะไรก็ได้นะคะทำอะไรที่แบบว่าเหมือนกับให้เพื่อที่จะทำให้เราลดความตระหนี่ถี่เหนียวลงไปนะคะแล้วก็หมั่นตรวจเช็คนาฬิกาทุกเรือนในบ้านนะคะถ้านาฬิกาเรือนไหนตายนะคะควรเอาออกหรือแก้ไขซ่อมให้มันเดินได้ไม่งั้นแล้วเนี่ยการเงินคุณก็หยุดชะงักไปด้วยนะคะเพราะนั้นกลับไปดูค่ะนะคะสำหรับคนวันจันทร์นะคะก็ตามเคล็ดลับที่อาจารย์ได้แก้ไปนะคะสำหรับคนวันอังคารค่ะคนวันอังคารได้ลูกแก้วอัมฟิริตีถือว่าโดดเด่นดีทีเดียวนะคะแต่ว่าในด้านของการงานก็ยังมีความวุ่นวายเข้ามาอยู่นะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งนะคะการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานมีเข้ามาเป็นระลอกแต่คุณก็จะสามารถอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งนั้นได้อย่างเช่นนะคะอยู่กับเพื่อนร่วมงาน2ฝัก2ฝ่ายเขาขัดแย้งกันแล้วก็พยายามดึงคุณให้ไปฝั่งนู้นทีฝั่งนี้ทีคุณก็จะเจอกับภาระปัญหาลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งและเอาตัวรอดได้คุณต้องใจเย็นแล้วไม่ต้องเข้าข้างใครทั้งนั้นให้อยู่เป็นเอกเทศนะคะทำในหน้าที่ของตัวเองไปเรื่อยๆนะคะคุณก็จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ส่วนในด้านของการเงินนะคะอาจจะมีเหตุชะงักติดขัดนิดๆหน่อยๆแต่มันก็รอดพ้นนะคะจากอิทธิพลของลูกแก้วอัมฟิริตีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการเงินนะคะติดขัดแค่ช่วงต้นแต่สุดท้ายจะค่อยๆ คลี่คลายไปได้ด้วยดีค่ะส่วนในด้านของความรักค่ะนะคะก็ค่อนข้างที่จะให้อิสระต่อกันสำหรับคนที่ยังมีคู่อยู่นะคุณก็ไม่ต้องไปจำกัดหรือกะเกณฑ์หรือควบคุมคอนโทรลต่างฝ่ายต่างให้อิสระต่อกันหรืออีกในหนึ่งนะคะคนรักคู่ครองมีเกณฑ์เดินทางไม่ได้อยู่ใกล้ชิดติดคุณก็อาจจะเจอเขาน้อยหน่อยเท่านั้นเองแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีคู่อาจจะได้เจอคนรักที่อายุน้อยกว่าเข้ามานะคะการเสริมดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะคะเขาบอกว่าให้ทำบุญกับโรงพยาบาลนะคะช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบนะคะจากพวกโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะกุศลเนี้ยค่ะจะช่วยหนุนนำดวงชะตาของคุณนะคะให้สามารถหาทางออกได้เวลาที่มีปัญหาเข้ามามันจะแก้ไขอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะสำหรับวันอังคารนะคะคือเสริมดวงค่ะนะคะต่อไปคนเกิดวันพุธนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ลูกแก้วของเทวีเฮสเทียนะคะเป็นเทวีเตาผิงไฟนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงในเรื่องของการงานนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะนะคะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานการทำงานเป็นทีมถือว่าได้รับความช่วยเหลือด้วยดีนะคะคุณจะมีความสุขอยู่ในด้านของการทำงานนะคะหรือการทำอะไรที่มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มที่จะมีความสามัคคีด้วยกันนะคะแล้วก็การงานของคุณนะเด่นในพวกใครรู้ไหมคะพวกงานออกแบบการคิดครีเอทีฟนะคะการอยู่เบื้องหลังนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันเป็นทีมคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในด้านของการเงินเป็นอย่างไรนะคะการเงินถือว่าไม่ได้ติดขัดเพียงแค่ว่าการเงินไม่ค่อยฟู่ฟ้าสักเท่าไหร่หมดแล้วก็จะมีใหม่เข้ามาอยู่เรื่อยๆพยายามตั้งจิตถึงครูบาอาจารย์ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคยพึ่งพาเขานั่นแหละเขาจะมาช่วยเหลือคุณในนาทีฉุกเฉินนะคะส่วนในด้านของความรักค่ะอดทนรอไปก่อนนะคะเจอใครก็ยังเหมือนกับว่ามีเป้าประสงค์ที่ยังไม่ตรงกับความรู้สึกที่คุณต้องการจริงๆเช่นคุณอยากได้ความมั่นคงแต่คนที่เข้ามาอาจจะเป็นลักษณะแบบรักเล่นๆชั่วครั้งชั่วคราวเผลอแล้วค่อยเจอกันเพราะฉะนั้นยังคาดหวังอะไรในเรื่องความรักเดือนนี้อย่างไม่ได้นะคะส่วนในเรื่องของการเสริมดวงค่ะเขาบอกว่านะคะคนเกิดวันพุธเนี่ยนะคะลองไปสักการะสมเด็จองค์ปฐมและสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิทุกวันโดยเฉพาะในวันเกิดตัวเองนะคะแล้วอธิษฐานขอความเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตตัวเองเนี่ยไปในทิศทางที่ดีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาให้ปัดออกไปคุณแค่ทำบุญง่ายๆแต่ได้กุศลแรงก็คือหมั่นสวดมนต์อธิษฐานจิตที่บ้านนั่นเองค่ะสำหรับวันพุธนะคะก็หมั่นสวดมนต์นะคะค่ะ
ต่อไปคนเกิดในวันพฤหัสนะคะคนเกิดวันพฤหัสได้ลูกแก้วของฮาทอเทวีแห่งความรักค่ะในด้านของการงานมีความมั่นคงดีนะคะมีในเรื่องของโอ้ยคนเกิดวันพฤหัสในเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าดวงคุณดีนะนะคะไม่ค่อยมีมรสุมสักเท่าไหร่เลยการงานก็นิ่งไปเรื่อยๆมีความมั่นคงนะคะผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะการเงินก็ถือว่าได้จากเพศตรงข้ามหรือได้จากเสน่หานะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีแฟนได้จากแฟนก็ได้นะคะหรือใครที่แบบว่ามีคนมาจีบอะไรประมาณนี้เขาก็จะซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อของฝากที่มันถูกตาถูกใจมาให้กับคุณเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้โชคประมาณว่าเป็นลาภปากหรือลาภเป็นของสวยงามสำหรับคนเกิดในวันพฤหัสนะคะส่วนในด้านของความรักนะคะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คุณมีเสน่ห์มากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอใครนะคะผิวขาวรูปร่างอวบทุ่มๆหน่อยให้ประโยชน์ที่ดีในด้านของความรักกับคุณนะคะคนเกิดวันพฤหัสเขาบอกว่านะคะให้ทำบุญโรงศพผ้าห่อศพบริจาคเงินลงท้ายด้วยเลข5นะคะ95บาท55บาทอะไรประมาณนี้เสริมดวงให้กับเทวดาประจำตัวคุณนะคะแล้วก็อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็เป็นการเสริมทำให้ชะตาชีวิตช่วงนี้คุณเนี่ยนะคะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อย่างดีค่ะโอเคค่ะต่อมาคนเกิดวันศุกร์นะคะคนเกิดวันศุกร์ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะได้ลูกแก้วของเทพอูรานอสค่ะเทพแห่งท้องฟ้าความสว่างสวยค่ะการงานมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาแต่คุณจะฝ่าฟันไปได้ในที่สุดนะคะส่วนในด้านของการเงินอาจจะมีเหตุติดขัดนิดหน่อยนะคะมีเรื่องที่คุณจะต้องใช้จ่ายเงินโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่คุณจะต้องดูแลหรือการทะเลาะเบาะแว้งขัดอกขัดใจกับคนนู้นคนนี้แล้วใช้เงินในการแก้ปัญหานะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเจอลักษณะแบบนี้นะคะส่วนในด้านของความรักถือว่าดวงกำลังดีกำลังพุ่งนะคะคนเกิดวันศุกร์น่าจะมีเสน่ห์มากในด้านของความรักเพราะลูกแก้วฮาทอเป็นเทวีแห่งความรักนะคะและมันมีไพ่8ไม้เท้าก็อาจจะมีคนอยากเข้ามาพูดคุยอยากเข้ามาสื่อสารถ้าเป็นรักทางไกลนะคะก็ถือว่าเหมาะสมกับดวงชะตาถือว่าในดวงคุณช่วงนี้นะคะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามไม่เบาเลยทีเดียวการเสริมดวงนะคะในเรื่องของคนวันศุกร์เนี่ยเขาบอกว่าทำบุญด้วยข้าวสารนะคะน้ำให้กับโรงพยาบาลหรือมูลนิธิหรือวัดก็ได้เพื่ออธิษฐานขอในด้านของการเงินนะคะโชคลาภให้ไหลมาเทมาอะไรที่เสียไปแล้วก็จะได้กลับคืนมาได้อย่างง่ายๆนะคะอ่ะต่อไปสุดท้ายแล้วเนาะคนเกิดวันเสาร์นะคะคนเกิดวันเสาร์ในเดือนสิงหาคมนี้ได้ลูกแก้วของเทพจูปิเตอร์นะคะจูปิเตอร์ถือว่าเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันเลยนะนั่นก็คืออีกตำนานนึงก็คือเทพซุสนั่นแหละนะคะในระบบของกรีกก็เรียกว่าเทพซุสแต่ในระบบของโรมันจะเรียกว่าจูปิเตอร์นั่นเองนะคะในด้านของการงานคุณงานที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติส่งผลดีแล้วงานอะไรที่เกี่ยวพันกับเรื่องของน้ำอาหารการกินนะคะถือว่าการเงินสะพัดด้วยการงานก็สะพัดด้วยได้ติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้คนมากหน้าหลายตาส่งผลดีในแง่ของการงานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินมีช่องทางการเงินที่ไหลเข้ามาหลายๆช่องทางดูดีๆนะคะบางที่นะคะอาจจะมีคนชักชวนคุณไปทำนู่นทำนี่มีธุรกิจสีเทาด้วยธุรกิจสีขาวด้วยอะไรที่เป็นสีขาวโฟกัสไว้ก่อนแต่อะไรสีเทาให้ระวังค่ะมันจะส่งผลเสียตามมาหาคุณได้ในภายหลังนะคะเพราะฉะนั้นเตือนให้ระมัดระวังในแง่ของการลงทุนเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับชาววันเสาร์ค่ะนะคะส่วนในด้านของความรักค่ะเสน่ห์แรงไม่เบาเลยทีเดียวนะคะแต่คนที่เข้ามานะคะก็อาจจะเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะพูดคนละภาษามีวิบากกรรมเรื่องนี้ไปนะคะแต่ดวงคุณเนี่ยถือว่าในด้านของความรักเสน่ห์แรงนะคะไปที่ไหนคนก็เมตตาตกหลุมรักได้ไม่ยากเลยสำหรับคนวันเสาร์นะคะการเสริมดวงเขาบอกว่าให้ทำบุญกับสัตว์การปล่อยชีวิตสัตว์ไถ่ชีวิตโคกระบือนะคะหรือบริจาคเงินช่วยเหลือพวกสุนัขจรจัดนะคะที่ไร้บ้านไร้ที่พึ่งพิงนะคะก็เพื่ออธิษฐานขอให้คุณพบกับความสำเร็จพบกับคนอุปถัมภ์คนเกื้อหนุนได้โดยง่ายชีวิตคุณจะได้ไม่มืดมนนั่นเองค่ะในเดือนสิงหาคมโอเคค่ะอันนี้ก็ครบแล้วนะคะทั้ง7วันนะคะอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะคะใช่ค่ะก็แต่ละคนนะคะแต่ละวันก็แตกต่างกันออกไปนะคะก็ถ้าอยากแก้ในเคล็ดลับเกี่ยวกับการเสริมดวงก็อย่างที่อาจารย์ได้แนะนำไปในช่วงท้ายของแต่ละวันนะคะว่าเราเนี่ยควรจะไปทำอะไรบ้างปรับตรงไหนบ้างแก้ไขยังไงบ้างอันนี้เป็นการแก้เคล็ดประจำเดือนสิงหาคมนี้นะคะทุกคนขาใครที่เกิดวันไหนก็อย่าลืมไปลองทำดูนะคะแล้วก็เผื่อแบบชีวิตเราอาจจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าวันพุธอย่างหนูเนี่ยก็ต้องไปแบบสวดมนต์ใช่ไหมคะใช่ค่ะสวดมนต์ที่บ้านก็ได้แต่อย่าลืมไปสักการะสมเด็จองค์ปฐมด้วยไปขอพลังท่านก่อนด้วยสมเด็จองค์ปฐม
องค์มหาจักรพรรดิค่ะนะคะองค์ที่เป็นเครื่องทรงแบบมหาจักรพรรดิเลยมีหลายวัดใช่ลองเสิร์ชหาดูหลายวัดนะคะต้องไปสักการะหรือถ้าใครมีอยู่ที่บ้านก็สวดที่บ้านได้เลยอ๋อสวดที่บ้านได้เลยนะคะเอาละค่ะนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเคล็ดลับนะคะทั้ง7วันนะคะประจำเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะเพราะว่าช่วงหน้าจะเป็นการเปิดสายโฟนอินแล้วนะแหมทุกคนเนี่ยน่าจะรออยู่นะคะอาจารย์ค่ะวันนี้เนาะเดี๋ยวเราเปิดสายโฟนอินในช่วงที่2แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ